นี่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟี่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่เหมืองทองแล้วก็เขากำลังย่าตื่นตังตื่นตังตื่นตังเลยเท่ากับแกคนเดิมอ่ะและนี่ก็คือเป็นคนจีนมารับซื้อวันนี้เจฟฟี่จะมาพร้อมกับสาระสักหน่อยนึงนั่นก็คือการที่คนจีนที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นไม่ใช่แค่คนจีนแค่ทำเหมืองแต่จะบอกว่าคนจีนเขาก็มารับซื้อนั่นเองมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยที่คนจีนมาทำเล่าสู่กันฟังเลยคือการที่คนจีนเขามาลงทุนนั้นมีทุกอาชีพในแอฟริกามาทำอสังหามาทำโรงงานมาทำรับซื้อเศษเหล็กหรือว่าจะเป็นมาทำเหมืองมาทำร้านอาหารหรือว่าขายอาหารทะเลให้กับคนจีนจะบอกว่ามาทำธุรกิจโดยที่ไม่ได้มาทำกับคนกาน่าแต่มาทำกับคนจีนกันเองโอ้มันก็แปลกแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองละกันนะนี่ก็คือ HR ของเรานั่นเองนั่นก็คือนิวเซน HR ก็มาทำงานตั้งแต่6โมงเช้ารถก็ต้องขับ HR ก็ต้องขับปากเดี๋ยวขึ้นไปสัมภาษณ์นางกันWe have to finish everything. The whole thing here. Only this place. Oh, okay. และนี่ก็คือเป็นรถที่2ที่เขามารับไปแล้วนะและคนจีนเขาก็มาจัดการด้วยตัวเองเลยนะรูปแบบการทำธุรกิจของคนจีนที่เขาค่อนข้างที่จะปลูกป่ามาเปิดธุรกิจที่นี่มีคนจีนอยู่ที่นี่ในทุกๆเมืองผู้ชมสนใจโฆษณาเลยถ้าอยากจะลงทุนกาน่าลงทุนแอฟริกาติดต่อเข้ามาเริ่มต้นง่ายๆคือบัดเจ็ต789หลักเริ่มต้นง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นคุณผู้ชมอาจจะยากหน่อยเพราะว่ากาน่ามันไกลทั้งขนคนมาทั้งอะไรมาลงทุนมันก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะนิดนึงแบบนี้เป็นต้นYeah, don't even have a sit down!